ในที่สุดครับเกมนี้มันก็มาให้เราได้ซื้อให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับกับมูซี่หรือว่าจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าฮักกี้จีนแดงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมเต็มละฉะนั้นเราต้องมารีเซ็ตทุกอย่างใหม่เลยครับเราจะมาจับเนื้อเรื่องแล้วก็มาจริงจังกับเกมนี้ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับตอนนี้ทุกคนลบเนื้อหาในเดโมให้หมดก่อนนะถือว่าเป็นการรีเฟรชเนาะคือเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอย่ามีอคติอย่ามีอะไรกันนะทุกคนเรามาเล่นเกมอย่างสนุกกันดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับมูซี่นิวเกมฮะแวบยังเป็นเนื้อเรื่องแบบเดิมเลยครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีคนส่งข้อมูลมาให้กับเรานะครับบอกว่าให้เราเนี่ยไปสำรวจที่ที่หนึ่งหน่อยที่มีชื่อว่าเมบิดินะครับและเจ้าของก็มีชื่อว่า Neural World นั่นเองนะครับโดยให้เราเนี่ยไปสำรวจว่าที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมันมีปีศาจจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าจู่ๆก็มีคนหายตัวไปอย่างลึกลับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับรอบนี้เราเป็นนักสืบนะที่เราจะต้องไปลุยกันว่าในเมบิดินั้นมันจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะไปโอเคดูเหมือนว่าเราจะยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่เอาจริงคือแทบจะเหมือนกันในเดโมด้วยซ้ำแต่ว่าเอ้ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องรีเซ็ตทุกอย่างเนาะเราต้องเหมือนกับว่าเรามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับว้าวกราฟิกก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราสามารถกด Escape เพื่อดูหินได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นคำใบ้นั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับเราสามารถกดโชว์หินไฮหินได้นะครับโอเคเราก็จะทำการเปิดหินเอาไว้แล้วกันเนาะกันไว้นะครับสวัสดีลูกบอลเจอกันอีกแล้วนะเฮ้ยนายเหมือนเดิมเลยอะตรงนี้เราก็ยังคงเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟเนาะอุ้ยเปิดไฟให้เรียบร้อยครับสว่างสว่างเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรใดๆนะฮัลโหลป่ะไปกันต่อครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องของเล่นสักชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของเล่นที่ชิ้นใหญ่มากเลยนะตัวเท่าแบบเท่าคางเลยนะครับ นะโอเคป่ะเรารีบไปกันดีกว่าเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะตามหาปืนของเด็กครับ Week 86ครับDifficult Way โอ้เป็นการละเล่นที่โหดหินครับประมาณนั้นอุ้ยลูกบอลนี่ไงปืนครับเนี่ยไหนยิงลูกบอลเลยนะครับสวัสดีลูกบอลไม่ใช่กันโอ้โอ้โอ้โอเคโอ้โอ้โอ้หืมบ้องหัวไปทีนึงเอาล่ะยิงตั้งปั้งอ๋อเราต้องยิงให้ถูกต้องตามอันนั้นด้วยนะฮะนี่มีดวงไฟแล้วด้วยนะครับโอ้โหโอเคมีหินมีอะไรให้เราแบบเห็นอย่างชัดเจนมากๆนะไปกันดีกว่าเฮ้ hey! ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเอ้านี่ไม่ใช่ฮักกี้แล้วฮะตอนนี้กลายเป็นตัวสีม่วงแทนนะฮะโอเคมาเรามาเก็บอันนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บโอเคเอาละอันนี้เป็นที่แรกครับตามหากุญแจสีส้มนะครับโอเควู้ฮู้นี่แน่อุ้ยโอ้ลูกบอลแตกได้ด้วยครับว้าวนี่เตะลูกบอลเตะลูกบอลอะไรอ่ะโอ้เราสามารถหยุดเล่นเพลงได้ด้วยครับหยุดสิเสียงมันแบบอะไรก็ไม่รู้นะตอง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 หยุดหยุดนะครับขออยู่ในความเงียบนิดหน่อยแล้วกันแต่มันก็เงียบเกินเนาะดูน่ากลัวแปลกๆนะครับความเงียบนี้ชึบนี่กุญแจสีส้มจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นสีส้มกันต่อก็คือเจ้านอนฮักกี้ครับหรือว่าชื่อว่าอะไรเนี่ยสเน็กจัมเหรออาจจะชื่อว่าสเน็กจัมก็ได้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับฮัลโหลให้เหยียบตามปุ่มนะครับแล้วก็
ให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะเราสามารถเปลี่ยนความยากได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ย push the right plate อู้มาแล้วโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้โหแลบลิ้นด้วยว้าวมันจะทำอะไรเราไหมเนี่ยดูน่ากลัวเนาะเออนะครับเอาล่ะเราต้องทำการกดสีฮะดินอ๋อ you didn't get step to all this time นะครับแล้วก็เหยียบตรงนี้นะครับเอาโอเคไปกันต่อเลยต่อนะเฮ้เฮ้เอ้าเราต้องเหยียบให้ทันด้วยเหรออันนี้ตัวบวกนะครับอันนี้ใกล้จัดนี่แน่สามเหลี่ยมนะครับนี่แน่วงกลมกับบวกนะครับเฮ้สวัสดีนี่แน่มีการมองเราด้วยนะตอนนี้นะครับสี่เหลี่ยมกับอันนี้นะฮะยิงซะเลยเรียบร้อยเออมีการบอกอะไรอย่างงี้มันก็ง่ายสิใช่ไหมนะครับไหนขอหน่อยขอบคุณครับโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะบ๊ายบาย เอาหน้าจุ่มดินไปเลยเหรอพี่ตื่นก่อนโอเคได้เอาละเราก็จะเอาไปเปิดตรงนี้ต่อแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้คืออะไร Slippery Parkour โอเคอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะให้เราทำการยิงโดรนนะครับนี่แน่เฮ้ยกลับมานี่นะกลับมาอุ้ยเฮ้ยมันติดแล้วโดนแกพลาดแล้วล่ะเอาเฮ้ยบ่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่อุ้ยมันยากจังแฮะไอ้นี่แน่เรียบร้อยเออแล้วเราได้รางวัลอะไรเหรออันนี้คืออะไรดวงไฟนะครับอาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้นะเออนี่ไงเราได้ไอ้ตุ๊กตานี้มาครับตุ๊กตารูปดาวว้าวโอเคอ๋อแล้วเราก็ยังยิงได้เหมือนเดิมเหรออ่ะอ๋อเราก็จะได้ลูกบอลมามากขึ้นไม่ใช่ลูกบอลได้ตุ๊กตาดวงดาวมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรารีบเล่นกันดีกว่าเนาะนะครับไปเราจะต้องรีบขึ้นไปข้างบนให้ไวที่จบละ จบละอันเนี้ยแค่นี้นะแค่นี้ก็ล้มเหลวละโอ้โหเนาะฮึบมันลื่นจริงๆอะเนี่ยมันลื่นอะเนี่ยมันลื่นอะมันไม่ยอมกดกระโดดให้นะเนี่ยอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังเข้าใจไหมฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จู่ๆอยู่ดีลูกบอลก็ขยับนะฮะงงๆฮึบอ่ะนี่ฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้ะฮู้เฮ้ยฮ่าอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะฮุ้ยเออเฮ้ยเออฟ้าฮุ้ยโอ้โหว้าอ้าอึ๊บได้ยังเนี่ยฮุ้ยฮุ้ยเออพอกันทีไอ้บ้าเอ้ยหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่เล่นโหมดง่ายล่ะมันไม่ใช่สำหรับผมคนนี้ผมพูดเลยเสียบเข้าไปนี่เนี่ยบีบเสียงตดหนึ่งทีนะฮะนี่ด่านอะไรเอ่ยบูบับบอลบี้บ็อกบี้เมสครับก็คือมันจะเป็นขังกดที่จะทำให้เราเนี่ยอุ๊ยเห็นหน้าผีด้วยว้าว so scary
ประเด็นคือเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับให้เขาวงกดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเองนะเออนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อย่าบอกนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอาแล้วมันจะพาเราไปหามันแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยมันเข้าใกล้มากขึ้นมันเข้าใกล้มากขึ้นอ้าวอุ๊ยเฮ้ยอะไรกันเราต้องเดินตามทางมันใช่ไหมอ้าวสุดท้ายวนทางไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเว้ย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 โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะแล้วเราจะกลับยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะหลงแล้วหรือเปล่านี่ไง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 รอละครับอุ้ยดีเนี่ยเขาแก้โค้ดให้มันดีขึ้นนะครับเกมมันไม่บั๊กละเยี่ยมไปเลยเอาล่ะเราจะออกจากพื้นที่นี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนเพื่อให้ความแบบจันรงใจนะตองตองแตงตองแตงตองเออเอาล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเสียบตรงนี้เข้าไปของขวัญครับได้เป็นปืนใหม่กับอะไรเนี่ยใส่กุญแจที่สามารถเสียบลูกกุญแจนี้ได้อ๋อโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงโน้นเนาะเพราะผมเคยเช็คไปแล้วนะครับเอาอุ้ย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 นี่อ้าวไม่ผ่านอะไรวะมีอยู่3ประตูนะฮะมาลองให้หมดลองให้หมดมาทางนี้สิสแกนอุ้ยผ่านว่ะเปิดประตูเฮ้ยอย่างมืดอ่ะเปิดไฟก่อนดิอันนี้ไฟกระพริบซะด้วยเอาแล้วโอ้ยปิดประตูอ่ะเฮ้ยไม่ต้องปิดดังๆขนาดนั้นก็ได้นะเหมือนว่าจะมีอะไรโผล่มาจากประตูตรงนี้นะให้เดาโอเคอ้าวงั้นเราก็ลงไปเลยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราลงหรือเราขึ้นนะอ้าวเผลอกดลงซะแล้วโอเคไม่มีเสียงแบบว่าเอลิเวเตอร์ซองหน่อยเหรอปืนใหม่เราก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแหมมีการลงโอ้ลิฟท์ที่นี่มันโค้งเคงซะไม่มีฮัลโหลโอ้โหอย่างมืดเลยฮะอันแน่มีตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ครับเอามาทำไมเหรออ่ะเปิดไฟให้หมดอ่ะเผื่อจะช่วยอะไรไหมไม่ช่วยนะฮะอ่ะอันนี้เอาเป็นขึ้นแล้วก็นี่ลงไหมอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยครับไงเดี๋ยวเราสแกนนี่ก่อนแล้วกันโอ้ยไปเปิดประตูว้าวหุยอะไรน่ะWhat? โครงกระดูกเป็นเอนโดสเกเลตันเหรอฮะยังไงสิงงโอ้โอ้ตรงนั้นสามารถเปิดไฟได้นี่นาเปิดไปสิโอ้โห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 ไฟอือหือแล้วยังไงอะตรงนี้เราสามารถเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้นะครับเฮ้ hey, ในนั้นเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมlarge window can be สามารถทำลายด้วยนี่เหรออ๋อว้าวโอเคเราสามารถใช้เรนในการทำลายได้นะครับ
อย่างนี้นี่เองโอ้ยแต่ทำลายได้แต่ฝ่าไปไม่ได้โหตัวมันสูงมากเลยเนี่ยเอนโดสเกเลตันตัวนี้นะครับอันนี้เปิดได้ไหมอ๋อเราต้องทำการงัดขึ้นนัดลงตรงนี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงบิ๊กรูมคืออะไรอ่ะลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงงงจังโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คดูครับอ๋อมันมีด้านบนด้วยนี่นานี่ไงลงขึ้นลงขึ้นนี่ไงเหมือนประตูจะเปิดแล้วครับเรียบร้อยไฟเปิดได้แล้วเพิ่งเห็นว่ามีด้านบนด้วยนะโอเคมีกล้องวงจรปิดด้วยสวัสดีครับอ่ะด้านนี้ลงครับดันลงสิครับ The river must อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋อนี่มันคือไฟเนาะงั้นเราก็ต้องสลับตรงนี้หน่อยนะครับผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอไปเช็คอีกรอบ Big room นะครับก็คืออ๋อโอเคเข้าใจละ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 ผมเข้าใจละครับโอเคงั้นเราต้องทำอันนี้ลงนะครับนี่อันนี้ลงใช่ไหมแล้วเราก็เอานี้ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ลงนั่นไงเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาโอเคเปิดละตอนแรกนึกว่าเปิดเหมือนเปิดไม่สุดว้าวที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยแล้วนั่นคืออะไรอ่ะต้องใช้คีย์การ์ดนะครับเหมือนจะเป็นรหัสอะไรบางอย่างให้หาแบตเตอรี่และเสียบไปที่ลิฟต์เอางั้นเลยเหรอเนี่ยนะอ๋อโอเคหาแบตเตอรี่ครับแล้วด้านหน้าเหล่านี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะนี่เหรอแบตเตอรี่ไหมอันนี้ดูท่าว่าน่าจะไม่ใช่นะฮะมีอะไรไม่รู้สีเขียวๆด้วยเหมือนเป็นเลือดเลยน่าสงสัยนั่นไงเจอแล้วครับแม่อะไรที่มันแบบเห็นแปลกๆนี่คือใช่เลยใส่เข้าไปเอาละเอาเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยลงมาก่อนเอาโอเคเอาลิฟต์นี้เป็นลิฟต์อัตโนมัติเหรอโอเคไม่รู้มันจะเข้ามาแล้วไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าได้มาแล้วครับได้ในส่งตัวนี่คีย์การ์ดอีกแล้วโดดลงไปเลยได้ไหมแค่นี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมหรอกนะสแกนเรียบร้อยประตูเปิดดึงคันโยกตรงนี้มีอะไรอ่ะโอ้เป็นตัวไม่รู้ตัวอะไรครับตัวเขียวๆที่เป็นในหน้าปกคลิปไงใช่ไหมไม่ใช่หน้าปกคลิปในหน้าเริ่มเกมใช่ไหมมีเหมือนว่าเราต้องทำการดึงขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไหมโอเคเราก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราน่าจะทำอะไรได้ไหมตรงนี้น่าจะเปิด What the hell Oh Wow Oh God อุ้ยโอ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 ้ย What อะไรวะเนี่ยโอ้เกิดใหม่ได้ด้วยครับโอเคเมื่อกี้โดนต่อยหน้ายู่เลยตกใจนิดหน่อยนะฮะไม่คิดว่าจะมาเป็นเท้าเลยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีตัวตามหลังเรามาด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องทำยังไงเราจะหนียังไงก่อนเดี๋ยวต้องลองดูครับเราอาจจะต้องขึ้นลิฟต์นี้หรือเปล่า maybe I don't know เอาล่ะไปครับเฮ้ยเกมนี้ทำให้ผมตกใจได้ชั่วขณะหนึ่งถือว่าเกมนี้สอบผ่านอ่ะยังไงสิ
ปังฮะนั่นไงตัวเล็กไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอย่าทำร้ายเราไอ้หนูเอ้ยช่วยด้วยมันตามมาแล้วให้ตัวนี้ทำร้ายเราเลยอ่ะอ้าวตัวนี้ไม่ทำร้ายเรานะฮะเออเว้ยตรงนั้นไงผมเห็นไฟแล้ววิ่งวิ่งแล้วโอ้โหอย่างเยอะเลยพี่ชายมีเต็มไปหมดปิดโอ้ปิดไม่ได้ซะด้วยโอ้โหไม่นะมันไล่มาแล้วสวัสดีครับปิดประตูไล่ซะด้วยไม่เข้าก็บอกกันดีๆสิไปครับอ้าวเรียบร้อยเราติดอยู่ในทางตันแล้วครับไม่นะอุ้ยนั่นบนนั้นคืออะไรอ่ะว้าวมันจะมาจากทางไหนด้านบนหรือด้านล่างโอ้ยินเสียงอะไรแปลกๆฮะนั่นไงด้านบนจริงด้วยโอ้โหเอาอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห What the hell อ้าวเหมือนว่าจะมีคนช่วยเหลือเราครับใครสักคนหนึ่งเอ๋อ้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้อ้าวยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรครับมูซี่โปรโตไทป์3อ๋อไอตัวเขียวๆคือมูซี่นะโมเดลเนี่ยใช้ไฮดรอลิกมอเตอร์ครับรูปแบบ G1 ถึง G2 เนาะการขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะเมื่อเปรียบเทียบกับโปรโตไทป์2นะครับอ๋อโอเคก็คือมันเดินได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะครับผมขอถ่ายรูปแป๊บโอเคเอาล่ะทีนี้ต้องดันนี้ขึ้นเหรอต้องการการ์ดมีแค่ทางเดียวแล้วปะคือเราต้องตามมูซี่ไปไหมไม่หรอกมั้งนี่คือกระดาษอะไรเลยมีพาสเวิร์ดนะ15934545 1593เหรออ๋อนี่ไง1593โอเคไม่ใช่4545ไม่ใช่นะครับ9368ผมว่าอันสุดท้ายแน่เลย3659นะเอ้าไม่ใช่ซะงั้น9368อ่ะ9368แล้วกันถูกต้องครับมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคสแกนคีย์การ์ดครับปืดประตูเปิดแล้วเอ้าแล้วเขาจะมาแกล้งเราทำไมใช่ไหมแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยเอ้าโอเคไปได้ทั้งสองทางนะครับแต่ทางนั้นน่าจะเป็นทางตันนะน่าจะไปไม่ได้ครับเราน่าจะมาทางนี้แหละวิ่งแล้วผมว่าต้องมีอะไรโผล่มาแน่อะไรด้านหน้าเนี่ยนะครับมีเป็นทางหลบทางเลี้ยวให้ด้วยโอ้โหชัดเจนนั่นไงล่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไปแล้วบ๊ายบายอย่าเนอะเร็วเข้าเร็วกว่านี้อ้าวเฮ้ยยาผมกด E แล้วนะเมื่อกี้
คือเอาจริงนะเกมนี้มีปัญหาเรื่องการแบบกดปุ่มมากๆเลยนะครับคือกดปุ่มแล้วมันไม่ทำงานสักทีเว้ยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างสวัสดีครับอันนี้คือมูซี่โปรโตไทป์อะไรโปรโตไทป์3หรือ2แต่ดูจากสภาพน่าจะ2หรือเปล่ามาแล้วเร็วเข้าเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอ้าวะผมว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราต้องวิ่งเลยนะครับเพราะมันวิ่งไม่ทันนะเอาจริงแล้วนะครับเมื่อกี้คือเราแทบแบบไม่มองแบบหยุดมองไม่ได้เลยไม่ถึงแบบถ้าเจอปุ๊บวิ่งเลยนะครับเนี่ยวิ่งเลยแล้วเราแบบว่าต้องรีบไปให้ทันนะครับเร็วเข้าเร็ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเร็วเข้าเร็วกว่านี้ให้ไวเลยอื้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันปิดทางไม่ได้นี่นะอ้าอย่าอย่านะอุ้ยโหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้หยุดก่อนโอเคนี่ไปเถอะมีเงาด้วยนะเงาแปลกๆอ่าฮะทางลงไปด้านล่างนะครับนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยนักสืบคนหนึ่งได้บอกไว้ตรงนี้มีกระดาษนะครับเป็นกระดาษเขียนว่ามีเพียงแค่น้อยคนเท่านั้นที่รู้เหตุผลสำหรับการปิดตัวไปของพื้นที่นี้จริงๆที่นี่เนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้ไม่ให้คนด้านนอกได้รับรู้แต่ว่าพวกเราปิดความลับไปตลอดไม่ได้เราก็เลยต้องทิ้งที่นี่เอาไว้เมื่อเวลาได้ผ่านไปพวกเราจะทำลายและลืมที่นี่ไปตลอดกาลแต่ว่าสำหรับตอนนี้คุณคือคนเดียวที่พวกเราเนี่ยเชื่อมาโดยตลอดนะว่าจะทำการเก็บความลับนี้ไว้จนกระทั่งคุณตายเอ้าวัดที่นี่เนี่ยยังไม่ได้ถูกรีจิสเตอร์ไว้อย่างเป็นทางการครับการมีอยู่ของพวกมันเนี่ยเอาจริงก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมนุษยชาติยังไม่พร้อมกับการพัฒนาที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าพื้นที่ที่เราทำการสร้างมันไว้ก็คือที่นี่นั่นแหละนะครับถ้ามีผู้คนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงฉะนั้นต้องเงียบเข้าไว้คือไม่ให้ใครรู้น่าจะดีกว่านะครับนี่มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณหรอกแต่ว่าคุณเนี่ยต้องลืมมันซะแล้วก็ move on นะครับก็คือไปใช้ชีวิตต่อได้แล้วทิ้งทุกอย่างที่มันไม่จำเป็นแล้วก็เก็บทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเราไว้ด้วยนะครับคนชื่อว่าไมค์แอนสเวนนะครับเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้มาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกน่าจะเกี่ยวกับคนอื่นนะครับแต่เราเนี่ยเพิ่งมาที่นี่เพิ่งมาสำรวจที่นี่เป็นครั้งแรกเท่านั้นเองนะโอเคจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบแล้วว่ะ End of Chapter 1ว้าวโอ้โอเคครับนี่ไงบัคบี้ก็คือตัวเมื่อกี้ที่อยู่ในนั้นเนาะมีฟ็อกกี้ด้วยเหรออะไรวะเนี่ยทอยซีรีส์มีความฉลาดแต่ไม่เคยเจอนะไอ้ฟ็อกกี้เนี่ยนิบเบิลอ๋อนิบเบิลอ๋อนึกว่าจะเป็นตัวนั้นซะอีกนะอ๋อโอเคพัซโซ่อ่ะอ๋อเป็นมาสคอตทอยเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวจริงๆแล้วก็มูซี่ครับนี่ตัวที่มันจะทำร้ายเรานั่นเองอ๋อมันคืออัลฟามูซี่ยังไม่มีข้อมูลในตอนนี้ฮะแดมแต่มันมีตัวอื่นด้วยนะที่มันมาทำร้ายเราเมื่อกี้นะครับขอบคุณที่เล่นเกมนี้เกมถูกสร้างโดยแอนดรูว์ไรบิสนะครับสร้างคนเดียวด้วยเหรอเพราะไม่มีคนอื่นเลยนะฮะโอ้ในฐานะที่เขาสร้างคนเดียวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเฮ้ยอะไรเฮ้ย
What the hell อย่าบอกนะว่านี่คือตัวจาก Chapter 2อ่ะว้าวมีการแบบหิน Chapter 2ให้ได้เห็นด้วยเจ๋งโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมูซี่นะครับในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ก็ยังเอาพูดกันตามตรงเลยนะคือมีระดับแนวเดียวกันกับแบนแบนเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะทำได้ดีกว่าแบนแบนอีกเพราะว่ากราฟิกสวยนะซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะเรื่องกราฟิกเนี่ยแต่ว่าการจัมป์สแกร์อะไรเงี้ยถือว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้นะครับไม่ได้รู้สึกแย่จนเกินไปนะรู้สึกว่าเขารู้อะว่าตอนไหนควรจะจัมป์สแกร์นะครับตอนไหนควรจะเอาฟ้ามูซี่มาถีบประตูหรือว่าจะเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสนใจและถ้ามันมีแชปเตอร์2ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าให้เทียร์นะฮะผมให้เทียร์สำหรับเกมนี้อยู่ที่ประมาณ C แล้วกันนะครับอยู่ที่เดียวกันกับGarden of Banban เลยนะฮะโอเคสำหรับปีนี้ครับ2024นะฮะอาจจะมีเกมMascot Horror ให้เราได้เล่นกันอีกเยอะแยะเลยยังไงก็รอติดตามกันได้ที่ Channel นี้นะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม